กาะติดทุกขอบสนามเคลี์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจาแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2 5 6 5สนทนากับจาแช่งดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านผู้ฟังอีกครั้งครับเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับที่เวิรไวเว็บซูมซอกแซก .com ที่ YouTube แล้วก็ที่ a c e b o o k ครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสัปดาห์ละ5วันก็12นาฬิกาเลครับโดยประมาณบวกบ้างลบบ้างก็จะนำลงสู่ YouTube ลงสู่ Facebook ครับสามารถที่จะเข้ารับฟังได้นะครับพิมพ์คำว่าสนทนากับจาแฉ่งครับเป็นภาษาไทยหรือจะพิมพ์คำว่า Zoom ซอกแซกเป็นภาษาอังกฤษครับก็สามารถที่จะเข้าฟังได้ครับเมื่อฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e หรือว่าจะกด แสดงความคิดความเห็นนะครับคอมเมนต์ต่างๆด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2 5 6 5กครับก็เป็นวันที่ยาแขงจัดรายการแบบมาพิเศษอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับคือไปจัดนอกสถานที่ครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็ไปอยู่ที่นู่นเลครับที่เขาเรียกกันว่าชายหาดบ้านกรูดครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับท่านผู้ฟังครับ ก็หลบไปตั้งใจว่าจะไปพักร้อนหน่อยเพราะว่าจองไว้กับเพื่อนๆนะครับก็ขอว่าเพื่อนเขาไปมีรีสอร์ทอยู่ที่นู่นนะครับก็บอกว่าขอจะไปพักหน่อยในราต้นเดือนพฤษภาคมนะฮะทางด้านของโควิดก็เริ่มจะซาซาแล้วขอหลบไปพักร้อนหน่อยนะฮะก็จองกันไว้ล่วงหน้ากันปรากฏว่าพอถึงวันเข้าจริงจริง กลายเป็นฝนตกหนักมีพายุหนักตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนที่จะได้มาพักร้อนก็เลยมาพักฝนกันนะครับต้องหลบฝนอยู่แต่ว่าในรีสอร์ทนี่แหละครับไม่ก็จะสามารถจะออกไปไหนได้ก็นอนฟังเสียงคลื่นไปพอเวลาที่เอ่อเอ่อฝนหายทีหนึ่งนะครับก็ออกไปนั่งฟังคลื่นในทะเลทีหนึ่งแต่ว่าพับเดียวก็ต้องหนีกลับมาอีกแล้วนะครับเพราะฝนตกหนักและเกินจะไปตระเวนไหนในบริเวณ ใกล้ๆแถวนี้นะครับก็ไปรายไม่ได้หมดนะครับฝนตกทุกที่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่ามาอยู่พักฝนไงครับมากรั่งแต่วันเสาร์ก็ได้โชคดีหน่อยในวันแรกยังพอมีโนโนี่นะครับให้เที่ยวกันแต่พอวันอาทิตย์ทั้งวันนี่ท่านผู้ฟังเมื่อวานโอ้โหฝนตกทั้งวันเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยที่เรียกว่าแทบไม่ได้ที่จะไปเห็นอะไรกันเลยครับนอกจากนอนอยู่ในห้องพักดูสายฝนแล้วก็ฟังเสียงคลื่นแต่ก็นะครับมีความสุขดีเพราะว่า ที่พักที่ไปนั้นก็เป็นของเพื่อนเขานะครก็มีอาหารการกินที่ใช้ได้ครับท่านฟังครับนั่นก็เป็นบ้านหาดทรายแก้วรีสอร์ทครับ,นะรบเป็นเขาเรียกกันว่าหาดทรายแก้วรีสอร์ทที่เป็นบ้านของเพื่อนที่ว่านี้นะฮะก็ถือโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนกันแล้วกันว่าใครจะไปก็ลองนะครับโทรศัพท์ติดต่อไป0951500492ครับ0951500492นะครับ ลองโทรศัพท์ไปดูที่เบอร์นี้ถามดูนะครับราคาก็ไม่แพงครับเพราะเป็นรีสอร์ทระดับที่ธรมธรมดาธรรมดาแต่สะอาดสะอ้านนะครับสวยงามพอใช้แต่พาไม่ใช่เลอเลิศแบบชนิดที่ไฮโซชนิดที่ว่าคนอย่างพวกเราธรรมดาธรรมดาจะพักไม่ได้อะไรท่นทานนะครับก็ขอแนะนําไปด้วยนะครับท่านฟังครับเอาแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็เกินมาเพื่อให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากว่าข่าวคราว,าวอะไรขาดตกบกพร่องไปก็ ขออาภัยร่วงหน้าด้วยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาเริ่มที่จะสนทนากันนะครับซึ่งกัคงเบรกแรกก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาดูกันก่อนว่าในเรื่องของอน้ํามันหรือว่าหุ้นหรือว่าทองคําต่างๆนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันอยู่ที่โน่นกน็พอหาข่าวได้นะครับท่านผู้ฟังก็ปรากฏว่าราคาน้ํามันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นก็กลับมาบวกอีกนะครับท่านผู้ฟังด wti ที่นิวยอร์กครับน้ำมันดิบน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของนิวยอร์กบวกมา1เหรียญ51เซนต์ตอนน่อ1บาร์เรลก็ปิดที่109เหนรียญ77เซนตนน์ต่อ1บาร์เรลนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกนะครับส่วนที่ลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท์ก็บวกมา1เหรียญ49เซนตนน์ต่อ1บาร์เรลครับก็ปิดที่112เหนรียญ39เซนต์ต่อ1บาร์เรลนะฮะเรียกว่าราคาน้ำมันก็กลับมาขึ้นอีกนะครับเมื่่อวััันนศุกรร์คบทาผู้ฟง ส่วนก็มาถึงวันเช้าวันเสาร์นะครับเป็นของวันศุกร์ก็บ้านเขาก็จะเป็นเช้าวันเสาร์บ้านเรานะครับที่จะแข่งไม่ได้มาจัดรายการก็มารายงานยอดหลังให้ว่าเช้าวันเสาร์น้ํามันขึ้นนะครับส่วนหุ้นในเช้าวันเสาร์นั้นนะครับก็ยังร่วงต่อที่สหรัฐอเมริกาครับผมจะจากันได้ว่าวันพฤหัสนี่ร่วงเยอะเลยดาวโจนนี่บวกพันกว่านั้นพอวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์บ้านเราเนี่ยนะของเขาก็คือวันศุกร์ก็ร่วงต่อเนี่ยร่วงอีก99จุดครับ ก็ปิดที่32,899จุดในขณะที่ S&P ลดไป24จุดครับก็ปิดที่4,123จุดนะฮะก็ก็เรียกว่าลดกันทั้ง3ตลาดแะนัสแดกก็ลดด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับก็ยังหวาดผวานะครับกับเรื่องของธนาคารกลางว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีก075เปอร์เซ็นต์นะครับในการประชุมเดือนพฤศจิกายนเพราะเงินเฟอ้อนั้นแรงเหลือเกิน นักลงทุนก็วิเคราะห์กันล่วงหน้านะครับท่านผู้ฟัง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ทางเดอะเฟดก็ยังไม่ได้บอกว่าจะทำอะไรนะฮะแต่เขาวิเคราะห์กันล่วงหน้าว่ามีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยสูงอีกหุ้นก็เลยร่วงลงมานะครับสํหรับทองคําเมื่อวันเสาร์ตอนเช้าบวกมา9ก้เหรียญ51เซนต์ต่อหนึออนครับก็ปิดที่1,883เหรียญ86เซนต์ต่อหนึออนนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องของอ น้ำมันหุ้นแล้วก็ทองคําที่เราติดตามกันอยู่นะครับส่วนในเรื่องของอสงครามนะฮะทางด้านของโควิดสองสงครามครับรัสเซียยูเครนนี่ก็เป็นวันที่7 4แล้วก็ยังคงสู้รบกันต่อนะฮะรายงานล่าสุดว่าไปหนักกันทางภาคตะวันออกละ้นะครับในส่วนในบริเวณในแคว้นที่ความจริงก็เป็นกลุ่มกบฏอิสระนะฮะแล้วก็ที่มาทางด้านของรัสเซียไปสนับสนุนเนี่ย ก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ก็โดนยึดอยู่แล้วแต่มันก็จะมีบางส่วนที่ยังเป็นของทางการยูเครนอยู่นะครับเป็นของราชการของทหารฝ่ายยูเครนอยู่ซึ่งทางรัสเซียร,ร่วมกับฝ่ายกบฏนะฮะรัสเซียก็ไปนสนับสนุนฝ่ายกบฏนะฮะก็เข้าไปต่อสู้กันมันก็ตอนนี้ก็ลบกันหนักทางนั้นนะครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่ามีการลบกันที่แคว้นลูฮานส์นะครับในการที่จะช่วงชิงบริเวณที่ฐานายูเครนยังยึดครองอยู่ ก็ปรากฏว่าสู้รบกันยิงเข้าใส่โรงเรียนเนี่ยโดยทางด้านของออฝ่ายยูเครนก็บอกว่ารัสเซียถล่มมาที่โรงเรียนนะครับซึ่งมีคนไปอาศัยพักพิงอยู่นะฮะหลบหลบสงครามเนี่ยนะก็จำนวนหลายร้อยคนนะครับคาดว่าวจะเสียชีวิตเกิดจำนวนเยอะนะครับนี่นก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะมีสมรภูมิจะอยู่ทางนี้นะฮะในช่วงนี้ครับจะอยู่ในทางนี้ส่วนที่อื่นนั้นก็ยังคงใช้วิธี ระดมยิงกันต่อไปที่มาริอูโปเนี่ยเมืองที่บอกว่ายึดกันไม่ได้สักทีหนึ่งเมืองท่านเนี่ยนะฮะก็ยังคงร้อมโรงงานเหล็กนั่นต่อไปนะครับแล้วก็ยังถล่มโรงงานเหล็กต่อแต่ว่าทางยูเครนก็ประกาศนะครับกองกําลังที่อยู่ในโรงงานเหล็กก็พร้อมที่จะสู้ตายยังไม่ยอมจำนวนรัสเซียบอกให้ยอมจำนวนแต่ว่าบรรดายูเครนทหารก็ยังสู้ตายกันอยู่นะครับเงินกาสูรบก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าที่มารูอโปเนี่ยรัสเซียเนี่ยร้อมไม่หมดละ ก็เหลืออยู่โรงงานเหล็กที่ยังไม่ยอมแพ้แต่ว่าก็ยังสู้กันต่อนะครับเอาละนั่นก็เป็นเรื่องราวโดยสรุปของวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรนอกจากว่าการสู้รบก็ยังคงมีอยู่ในเรื่องของการที่เซเรสกี้ครับท่านประธานรัฐตีของยูเครนก็ยังประชุมขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือเรื่อยไปนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมทางไกลทางวิดีโอคอลกับผู้นำ G7 นะครับก็ทุกคนก็ยืนยันว่า จะให้ความสนับสนุนครับทั้งเรื่องเงินทั้งข้งของอาวุธนะฮะในขณะเดียวกันทางด้านของกุณจัสตินทรูโดครับผู้นำของแคนาดาก็บินไปพบทางด้านของเซเลนสกี้ที่เมืองใ,ใกล้เคียงครับแล้วก็พร้อมจะประกาศให้ความสนับสนุนนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าสภาพตีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐครับก็บินจากทางด้านของสโรวาเกียไปยูเครนแล้วก็ไปพบกับท่านออเรน่าซูเรนสก้านะครับภรรยาของ ประธานธับดีเซเรนสกาครับเพื่อปลอบใจแล้วก็เป็นการเยี่ยมบำรุงขวัญน,นั่นก็เป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับส่วนตัวเลขจาก UN สรุปบอกว่านับตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่รัสเซียบุกเข้าไปนะครับก็มีตัวเลขพลเรือนเสียชีวิตไปแล้ว2,345รายบาดเจ็บ2,919รายนะครับเฉพาะในยูเครนนะฮะแล้วก็บอกว่ากว่า12ล้านคน ที่ต้องอพยพหนีจากบ้านของตนเองไปนะครับโดยหนีไปต่างประเทศเนี่ย5.7ล้านคนและส่วนอีก6.5ล้านคนก็อพยพอยู่ในประเทศยูเครนนั่นเองครับนี่แหละครับเป็นผลเสียของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับเราก็มาสรุปให้ทราบกันไว้นะครับท่านผู้ครับส่วนในเรื่องของโควิด19อาราเวร์ก็คงจะเช็คตัวเลขไม่ค่อยจะชัดเจนนักมาอยู่ที่นี่ก็ได้ตัวเลขบ้างนะครับ ก็พอที่จะสรุปได้ว่าอย่างวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ตัวเลขก็คงจะยังไม่ค่อยแน่นอนอะไรก่อนที่เรามาคุยกันเนี่ยก็ประมาณสัก3 0 0แสนรายนะครับแต่คิดว่าวันจันท์ก็จะเป็นวันที่ไม่สามารถจะเชื่อถืออะไรได้อยู่แล้วที่จะแฉงพูดอยู่เสมอเพราะว่าในวันของเสาวอาทิตย์นั้นว่าอาทิตย์นั้นเนี่ยจะไม่ค่อยทํางานกันนั้นตัวเลขวันจันทร์จะเป็นตัวเลขวันอาทิตย์จะค่อนข้างต่ําเพราะฉะนั้นเราก็คงจะผ่านๆไปก็เพียงแต่ รายงานว่าในทั่วโลกในช่วงที่เราคุยกันเนี่ยนะครับในเช้าวันที่บันทึกเสียงเนี่ยก็ปรากฏว่าประมาณสัก 29- 0 0 0ื่นเถึงสามห0เท่านั้นซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะแต่จริงๆก็มีแนวโน้มลดมาตลอดมันเสาวห้าแสนกว่าทั่วโลกเมื่อวานวันอาทิตย์ก็40,000นกว่าแม้นวันจันทร์ซึ่งเป็นตัวเลขของวันอาทิตย์ที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยก็คงจะลดลงละก็เป็นน่าจะเป็นถือว่าเป็นแนวโน้มที่ลดลงเพราะส่วนใหญ่ก็ลดลงหมดทั้งโลกแล้วนะครับรวมทั้งของบ้านเราตอนนี้ก็มาเหลือ800 0กว่า วันนี้จะแฉงไม่สามารถจะรอได้ว่าเป็นเท่าไรแต่ก็คิดว่าภาวนาให้ลดลงไปนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพที่สามารถควบคุมได้เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าอารมณ์ของโลกเนี่ยจะควบคุมได้แล้วนะครับจะควบคุมได้แล้วก็เลยจะมีข่าวาว,าวที่เกี่ยวกับโควิดสิเกเนี่ยค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ทุกประเทศก็เริ่มเปิดประเทศกันนะเปิดประเทศกันแล้วนะฮะมากบ้างน้อยบ้างอย่างไรก็ว่ากันอย่างของเราก็เปิดมาหลายวันแล้วก็ดูเหมือนจะมีรายงานว่า ค่อนข้างจะดีนะครับก็มีทําให้คึกคักขึ้นสนามบินคึกคักนักท่องเที่ยวเข้ามาคึกคักขึ้นนะครับก็จะคงจะช่วยทางด้านของเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนตัวเลขวันนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งท้ายไว้ก่อนนะครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบกันอยู่แล้วละ่ะส่วนจกแช่งอยู่ไกลก็ขอไปคุยกันในวันหลังนะครับว่าตัวเลขนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะไปดูเรื่องดินฟ้าอากาศกันนะครับท่านผู้ฟังก็อย่างที่เมื่อกี้เกินไปว่าที่บ้านกรูดบางสะพานเนี่ยโอ้ตกทุกวัน ขณะที่กําลังบันทึกเทปอย่างโชคดีหน่อยว่าไม่ตกนะฮะไม่ตกแต่ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวมาละสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยก่อนที่จะแฉ่งจะเริ่มเดินทางกลับเนี่ยก็าจะมาอีกระลอกใหญ่เลยและคราวนี้จะมาตลอดจนถึงเย็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือได้ว่าก็เป็นเพราะผลมาจากทางด้านของพายุอัศนีนะ,ะที่ทางกรมตุก็ประกาศพายุอัศนีเนี่ยเป็นเกิดขึ้นที่อ่าวเบงกอลนะฮะจริงๆก็ไม่มาถึงไม่ใช่เป็นเกิดโดยเราโดยตรงแหะจากการที่เกิดในอ่าวเบงกอรก็แผ่และสมีมา ทำให้ทางภาคใต้ของเราเนี่ยจะพลอยได้มีฝนตกเยอะขึ้น,นก็เลยทําให้ผลกระทบทางฝั่งของเอาวไทยเราด้วยฝนก็จะตกมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ฝนตกทางภาคใต้ยอยู่เนี่ยมาตลอดอย่างที่ได้กล่าวเปลี่ยนไป70% 70%แล้วก็ขึ้นมาจนถึงประจวบคีรีขันนะฮะคือเป็นระหว่างกลางลงใต้เนี่ย ก็เลยพลอยเจอฝนหนักเข้าไปด้วยอย่างที่เราได้รายงานกันนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ของอดินฟ้าอากาศในวันนี้ส่วนที่อื่นๆก็พยากรณ์ว่าภาคเหนืออาจจะมีฝน40%่ภาคอีสาน60%ภาคกลางก็60%อ,อ,อกรทมเราก็ดูเหมือนจะ60%เเนหมือนกันในวันนี้ครับท่านผู้ฟังแต่ว่าทางด้านของขอออกอทมเราถ้าดูจาก pm 2 5นะฮะนี่จะแชงเปิดดูจากแอปบอกว่าวันนี้ยังโอเคเลยครับท่านผู้ฟังครับ 80%เป็นสีฟ้า20%เป็นสีเขียวก็แปลว่าดีทั้งกทมและปริมณฑนทนนะฮะนั้นก็ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะสูดอากาศกันได้ด้วยความสบายใจนะครับท่านผู้ฟังเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั่วไปนะครับในเบรกแรกที่เราจะสนทนากันก่อนนะครับอย่างที่กาบเรียนไว้น,นวันนี้มาไกลหน่อยนะครับมาอยู่ที่บ้านกรูดมาอยู่ที่บางสะพาน มันก็อาจจะข้อมูลอะไรนั้นเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนอย่างไรก็ขออาภัยนะครับท่านผู้ฟังครับก็สรุปในภาคแรกไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะพักนิดหนึ่งแล้วก็จะตามด้วยเรื่องราวของข่าวคราวด้านกีฬาต่างๆครับจะตามวยฟุตบอลกันเลยในเบรกต่อไปอีกสักครู่เดียวครับครับแล้วก็มาสู่ช่วงที่2ครับก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลนะครับท่านผู้ฟัง ก็มาดูผลกันเลยครับและส่วนใหญ่แล้วอย่างวันจันอย่างเนี้ยเราก็จะตรวจผลแบบตรวจรัตตอรี่กันเอาเป็นว่าใครชนะใครเท่าไรเท่าไรเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีรายละเอียดสําหรับคู่สําคัญสาคัญอย่างแน่นอนแล้วก็มีเบื้องหลังมาฝากด้วยนะครับเรามาเริ่มจากลาลิกาสเปนเมื่อวันศุกร์ครับวันศุกร์ก็มีแข่งแล้วนะครับศุกร์ที่6พัตสปาโคมนั้นลาลิกาสเปนเรบานเต้ครับชนะเรโซเซดัดไป2ต่อหนึ่งนะครับมาดูที่บุนเดสิก้าวันศุกร์เหมือนกัน โบคุมก็เอาชนะอาร์มเนียบิเลเฟนไป2ต่อหนึ่งครับสำหรับการโชว์เสรียาในคืนนั้นก็มีแข่งนะครับอินเตอร์มิลานก็เอาชนะเอมปอรีไป4ต่อ2ก็เรียกว่าสร้างความกดดันเพราะอินเตอร์มิลานกําลังแข่งกับเอซีมิลานอยู่คะแนนก็ห่างกัน2แต้มแม้การที่อินเตอร์ชนะเอมปรีไป4ต่อ2เนี่ยก็แปลว่าอินเตอร์ได้3แต้มก็ขึ้นมาแซงเป็นที่1ชั่วคราวอยู่นะครับนั่นก็เป็นวันศุกร์ครับอีกคู่หนึ่งของวันศุกร์ตอนดึกๆก ของลีกเอิงนะครับเรียวก็กับโมนาโกนะครับเจอกันปรากฏว่าโมนาโกชนะไป2อต่อหครับท่านผู้ฟังครับข้ามมาสู่วันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะครับคราวนี้เราก็จะดูกันเป็นลีกหลีกไปอีกนะครับพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์ก็เริ่มจากเบรนท์ฟอร์ดชนะเซาท์แฮมตัน3-0นะครับแอสตันว mm ิลล่าบุกไปชนะเบอร์ลี่สามนะฮะแล้วก็เชลซีกับวูฟแฮมตันเสมอกัน2-2นะครับแล้วคริสตัลพาเลซ กาชนะวัตฟอร์ดไป1นึส่วนคู่เอกที่แฟนๆก็โอ้โหติดตามให้กําลังใจกันนะครับพอสมควรนะครับสาหรับแมนยูนะครับปรากฏว,ว่าบอลก็อย่างว่าแหละครับท่านผู้ฟังตอนนี้คงหมดใจแล้วนะฮะจิตใจก็คงมาอยู่กันแล้กรตัวแมนยูแพ้ไบรทันน์ต่อ4หรือมองจากมุมของไบรทันชนะแมนยูถึง4 0่โอ้ก็เรียกว่าบอลหมดใจก็เป็นอย่างนี้นะสู้ไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ฟังครับส่วนคู่เอก ประจำคืนวันเสาร์ที่7นะครับซึ่งเป็นพีเมลีกนั้นก็คือลิเวอร์พูลกับท็อตแนมครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับครึ่งแรกนั้น0ูนต่อ0นะฮะพอครึ่งหลังนั้นไก่เดือยทองโดยซนเฮืองมินยิงประตูได้ก่อนในนาทีที่56ครับขึ้นนำา1 0แต่อย่างไรก็ตามครับหมก็กลับเอามาคืนได้โดยลุยดีอาร์สครับนาทีที่74นะฮะก็สามารถที่จะมาตีเสมอได้นะครับท่านผู้ฟังครับ โอ้ก็เลยเสมอกันไป1ต่อ1น,นะครับความจริงโหงก็จัดเต็มโหงก็ต้องการชัยชนะนะแต่อย่างที่จ่าชงพูดไว้เมื่อวันศุกร์แล้วครับว่าทอดแนมเป็นทีมที่แข็งแล้วก็ไม่ใช่จะประมาทได้จ่าชางยังมองว่าโอกาสเสมอเนี่ยจะมีสูงเลยทีเดียวนะครับเราก็อาจจะพลาดได้โดยซ้ําไปสําหรับดูวยผู้เล่นมาแล้วมันอาจ,จะมีบางวันที่สะดุดนะถึงแม้ว่าจะมาโดยตลอด อาจจะสะดุดได้ดูฟอร์มมันจะจัดจ้านหรือเกิดเล่นบอลยุโรปจัดจ้านมากแต่มันอาจจะมาสะดุดได้เพราะว่าเกี่ยวกับวงจรเกี่ยวกับความความไม่สบายอะไรเงี้ยนะพอเล่นไปมากมันจะเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยก็แต่อย่างไรก็ตามก็ล้าลงไปจริงๆนะถ้าดูแล้วล้าลงไปจริงๆแล้วอาจจะเรื่องของความกังวลใจอะไรต่ลายด้วยโอ้โหเล่นเล่นก็เหมือนกับว่าเป็นรองทางด้านเขาไก่ไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็โอเคยังเอาเสมอไว้ก่อนนะหนึ่งแต้มก็ยังดีกว่าศูนย์แต้มนะแต่ก็ต้องถือว่าพลาดนะ เขาจะให้ดีต้องเก็บแต้มไม่ได้หมดครับเพราะฉะนั้นในการแข่งขันที่จะไปสู่ความเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั้นระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะฮะก็เริ่มในวันเสาร์ด้วยลิเวอร์พูลพลาดแหละเสมอนี่ถือว่าพลาดนะครับก็หนึ่ง,งได้มาดแต้มเดียวทนเองครับก็หลงต้องรอดูว่าทางด้านของแมนซิตี้จะเล่นเป็นอย่างไรในวันอาทิตย์รุ่งขึ้นครับอ่ะเราก็จะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนไปดูผลการแข่งขันในลีกอื่นอก่อนนะครับจากนั้นก็ไปดู ลาลิกาสเปนนะครับในวันเสาร์เหมือนกันก็ปรากฏว่าทางด้านของ ada, uk, รานาดาบุกชนะมาโยกา6-2ครับแล้วก็แอตเลติกบินเบาเสมอกับบารลนเซีย0-0นะครับกาดิสกับก็เอาชนะเอลเช่ไป3-0นะฮะแล้วก็เซนตาบิโก้ชนะอาราเบสไป4-0ในขณะที่เรเบรติสเจกับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาชนะได้2-1ครับข้ามไปดูมเดาซิก้าซึ่งพวกนี้ก็ หมดความหมายแล้วนะครับก็แชมป์รู้กันหมดแล้วแต่ว่าก็มาเลือกกันแข่งกันเพื่อที่จะอยู่ว่าใครจะได้ไปบอลยุเร็วนะฮะแล้วเราจะไปสรุปผลกันต่อไปผลก็ปรากฏว่าโคโลนครับแพ้โวบบวกไป0ูนนะครับไฟบวกก็แพ้ยูเนียนงบอลลิน1นึ่นะฮะกอร์เทอร์เฟิร์สก็แพ้ดอทบูลหนึ่งสแล้วก็ทางด้านก็ฮอฟเฟนไฮม์ก็แพ้ไบเอะไร์ปขูดเส้นสองสี่เนะ่ยแฮทเทอร์บอลินแพ้ไมล์ไป12ครับ ข้ามไปที่การโจเซเรอาก็ปรากฏโตเรโนแพ้นาโปลีไป0ูนต่อหนะครับแล้วก็ซัสซูโอโรเสมออูรุเนเซ่หนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ลาซิโอชนะซามโดเรียได้2 0นะครับไปที่หลีกเอิงก็ปรากฏว่าบรัสกับสตาร์บุกนะครับสตาร์บุกชนะ1 0ครับแล้วก็มีชิงเฟนส์คัพกันด้วยในค่ำคืนวันเสาร์ใช่ไหมครับได้ครับวันเสาร์นั้นมีเฟนส์คัพคู่ชิงบอลทั่วอยู่คู่หนึ่ง ผลก็ประกบและน้องชนะนิดไป1ต่อศูนย์นะครับท่าน,นฟังก็เป็นเรื่องราวของเมื่อวันเสาร์นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับประเด็นของวันเสาร์ก็ไปอยู่ที่พิเยรีกคือเมื่อเรียว่ปูเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ลองดูว่าถือว่าเรียว่าปูพลาดก็จะต้องมารอลุ้นว่าทางด้านของแมนซิตี้ครับคู่แข่งซิงโอ้หายใจรดต้นคอนั้นและจะลงเล่นในวันอาทิตย์นั้นเนี่ยจะพลาดหรือไม่อย่างไรนั้นเราก็ข้ามไปดูในวันอาทิตย์กันเลยนะครับท่านฟังครับ วันอาทิตย์ ick, นะครับก็เริ่มจากพรีเมียร์ลีกเหมือนเช่นเคยนะครับปรากฏว่าคู่แรกครับอาร์เซนอลก็เอาชนะลีดไป2ประตูต่อหนึ่งนะฮะคู่2เอเวอร์ตันบุกไปชนะเลสเตอร์ซิตี้สอครับแล้วมาคู่3นั้นเวสต์แฮมบุกไปชนะนอริทสี่ต่อศูนครับส่วนในคู่เอกนะครับเป็นคู่สุดท้ายของคืน วันอาทิตย์เมื่อคืนนี้ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้ากับนิวคาสเซิลอยู่ในแต่ดนั้นผลปรากฏว่าเรือใบสีฟ้าถล่มเสีย5ประตูต่อศูนย์เลยอ้าวก็ทำได้ตามแผนของเรือใบครับ5ต่อศูนย์ครับนะฮะถ้าใครทำบ้างก็มีลาฮิมสเตอร์ริงในนาทีที่19ลาพอเต้ในนาทีที่38โรดรีในนาทีที่61แล้วก็โฟเดนในนาทีที่เกนะก็กลับมาได้ที่ลาหิม,มิกส์ลูกหนึ่ง นะครับในที่ี่90บวก3แมนซิตี้ก็ชนะไปขาดลอยนะครับท่านผู้ฟังครับก็กลับขึ้นไปกลายเป็นว่าดูกันตรงนี้ก่อนเลยก็แมนซิตี้ขึ้นนำเรอร์ภูนตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แต้มเดียวแล้วนะเป็น3มแต้มแล้วนะนะครับท่านผู้ฟังเพราะทั้งเรอร์ภูลทำได้แค่หนึ่งเองเนี่ยแต่แมนซีเขาได้เต็ม3บวกไปกับของเก่าก็กลายเป็นว่าแมนซีนั้นหนีเรอร์ภูล3ามแต้มเต็มๆแล้วตรงนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นแชมป์ก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อไปว่า ทางด้านของแมซิจะพลาดหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมีคำสัมภาษณ์นะครับของเป๊ปกวัวเดลรามาฝากนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูลีกอืนอ่นๆกันก่อนครับไปดูลาลิกาสเปนซึ่งก็ไม่มีความหมายอะไรแต่เขาเล่นกันไปอย่างนั้นเพื่อให้จบนะฮะทางด้านของเกตาเฟ่เสมอรายโบายกาโน่0ครับบีรายีารลก็เสมอกับเซบียาไป1นเอสปันยอนกับโอซาซูน่านั้นก็เสมอกัน1 1เช่นเดียวกัน ส่วนศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองมาริดนะครับระหว่างแอตเลติโกมาริดกับเรียมาริดเรียมาริดก็เป็นแชมป์แล้วแล้วก็จาะจะไปชิงแชมป์ยู่ฝ่ายเชเบอร์ลีกแล้วก็เล่นอย่างสบายๆก็เรียกว่ายอมแพ้ให้แอตเลติโกมาริดไป0ูนย์ต่อหน,นึ่งะฮะแอตเลติโกมาริดก็ชนะไป1นึ่งต่อศูนย์ครับนั่นก็เป็นเรื่องของลาลิกาสเปนนะครับส่วนบุนเดสซิก้าแฟรง์เฟิร์ตก็เสมอมูอเชนกับบัตไป1-1ึ่งหนึ่งมาเยนก็เสมอสุดการ์ดไป2-2 ก็เล่นกันแบบไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์ไปแล้วสำหรับบาเยอร์เรามาคู่ของอาเบไลิ์ซิกกับออกบวกครับไลฟซิกก็ชนะไป4ต่อ0ูนย์ะครับท่านผู้ฟังครับข้ามไปดูคู่กันไปดูในทางด้านของการโชสเซเรีนะฮะผลก็ปรากฏว่าทรับทางด้านของอตาลันต้าบุกปชนะสเปเซีย3-1นะครับเวเนเซียชนะโบโรนญา43่ทางด้านของเซเรนิตาน่านะครับเสมอกับกกยรี่11ครับ และคู่เอกกับก็บี้กันอยู่อย่างเมื่อกี้รายงานไปแล้วระหว่างอินเตอร์มิรานกับเอซีมิรานอินเตอร์ชนะมาก่อนเอซีมิรานก็ต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อที่จะกลับไปนำสอแต้มเหมือนเดิมผลปรากฏว่ายัางไม่พลาดครับเอซีมิรานเอาชนะเวโรนาไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับเก็เพราะฉะนั้นเอซีมิรานก็กลับไปนำตามเดิมนะครับนี่คือการโชว์สลหาตบท้ายได้หลีกเอิงนะครับก็ปรากฏว่าเมสกับเอาชนะลียองไป3ต่อ2 อ,องเช่ครับชนะทางด้านของบ็อโดู4-1ครับแกรมองก็เอาชนะทางด้านของบองเปริเย่2-1นะฮะในขณะที่รองบุกไปชนะแรง2-1นะครับแล้วทางด้านของมักเซยก็บุกไปชนะรอริยอง3-0ครับท่านผู้ฟังแล้วก็สุดท้ายปารีแสแซงแคแมันแชมป์แล้วก็เล่นทิ้งเล่นขว้างเรียกเสียงโ่ต่อไปเสมอกับทัวร์ครับ2-2นะครับนั่นก็เป็นเรื่องของหลีกเอิงเมื่อคือนนี้ครับท่านผู้ฟังครับ ก็อย่างที่สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังคำสัมภาษณ์นะครับของเป๊ปัวเดียรากันนิดหนึ่งซึ่งเมื่อคืนก็สามารถที่จะเอาชนะนิวคาโซไปได้ถึ่ข้าประตูต่อศูนย์อย่างที่ได้รายงานไปเบื้องต้นน,นะครับท่านผู้ฟังผลก็ปรากฏว่าหลังจากที่ชนะแล้วผู้สื่อข่าวก็ไปถามเป๊ปัวเดียราครับในเรื่องความรู้สึกต่างๆ,ๆนะครับเป๊ปโกเดียราบอกว่านะครับยอมรับนะนะว่าในประเทศนี้นะใครๆก็สนับสนุนแล้วก็เชียร์ เรียกว่าผูทถึงนั้นนะครับก็บอกว่าอย่างนั้นนะไม่ว่าสื่อมวลชนหรือไม่ว่าใครก็ตามแต่ก็ยอมรับความจริงนะว่าคนเนี่ยในประเทศนี้ใครๆก็เชียร์แต่เรียกว่าผู๋นะครับแต่ว่าเราก็แน่นอนเพราะว่าเรียกว่าผู๋นั้นเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์งดงามครับกับการแข่งขันในยุโรปแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกนั้นเนี่ยแม้ว่าจะด่งดังอย่างไรแต่ว่านานๆครั้งเรียกว่าผูลจริงจะได้แชมป์ครับในรอบ30ปีพวกเขาก็ได้แชมป์หนึเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงเนี่ยคนก็อยากจะเอาใจช่วยู ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงจะเอาใจช่วยตับลิเวอร์พูลในปีนี้นะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่เคียงข้างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะทีมสําคัญที่ได้ถ้วยได้รางวัลได้แชมป์อะไรตระเนี่สร้างประวัติศาสตร์สร้างดราม่ามากมายกายกองในประเทศนี้ครับแต่ว่าทีมของเราคือแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเรือใบสีฟ้าเนี่ยเพิ่งจะมาโดดเด่นในแค่1 1บ2ปีให้หลังนี้เท่านั้นนะครับผมรู้ดีว่านะครับบางครั้งพวกเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ ที่มีคนมองพวกเราหรือไม่ค่อยจะเชีย์พวกเราแต่สําหรับผมไม่ติดใจครับที่ผู้คนจะเฉียร์ริเวร์พูลมากกว่านะครับอยากให้ล anyway. ิวพูลเป็นแชมป์มากกว่าเรามันไม่ใช่เป็นประเด็นสําหรับผมนะฮะแต่ว่าหน้าที่ของผมคือผมต้องเก็บก้าวแต้มให้ให้ได้จากนี้เป็นต้น <mitad> ไปม e ันเหลืออยู่9้าวแต้มก็จะเก็บก้าแต้มจากนี้เป็นต้นไปหรืออย่างน้อยหกแต้มนะฮะก็จะต้องเก็บให้ได้นะครับโดยหวังว่าประตูได้เสียเนี่ยเราจะต้องมากกว่าลิวพูนนะฮะนั่นก็เป็นคํากล่าวของเขาเขาบอกว่า เกมสําคัญของพวกเราเนี่ยจะอยู่ในวันพุธน,น,น,นี้เนี่ยจะบูดาพุธนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมชิงแชมป์หรือเกมไฟนอลของเราเลยชะตาชีวิตจะอยู่ในกำมือของเราในวันพุธนี้เราต้องเล่นให้ดีที่สุดครับก็ปรากฏว่าวันพุธนี้จะเจอวูฟครับซึ่งเป็นทีมแข็งทีมหนึ่งเนี่ยเป็นอันดับ8ก็ยังมีความหมายว่าถ้าวันนี้ชนะปังเนี่ยเขาก็หวังว่า2นัดที่เหลือเนี่ยแพ้ได้1นัดมันมีนัดแข็งอยู่นัดหนึ่งนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นเวสต์แฮม ก็หวังว่าคงจะชนะแอสตันวิล่าได้แต่ตอนเวลาแัมก็จะเป็นทีมแข่งเท่านีงคือเขาต้องการคราวนี้ถ้าเผื่อชนะปังเนี่ยมันก็จะอาทิตย์นี้หมายความชนะปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาก็เ,าเป็นเรียกว่าเก็บแค่นี้ก็พอละนะ่เพราะว่าแต้มี6หกแต้มที่เหลือที่อาจจะมีโอกาสชนะแล้วฉะนั้นพุทธนียจึงเป็นวันพุธที่สําคัญที่สุดที่เป๊ปกวัวเดล่าให้สัมภาษณ์ว่าจะต้องเอาชนะให้ได้ครับเรียกว่าชใชนะนั้นอยู่ในกำมือเลย นี่ก็เป็นเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ครับก็สัมภาษณ์อย่างชนิดที่ว่ารู้นะว่าคนเนี่ยเชียร,ร์หรือว่าพูลนะครับมากกว่าเชียร,ร์ทีมตัวเองเขาถึงได้บอกว่าในประเทศนี้เนี่ยใครๆก็อยากใช้ริรวอว่าพูลชนะฉะนั้นทั้งนั้นแหละครับนะก็เป็นเรื่องที่ตัวเองก็ยอมรับไม่อาจจะบาง,บาง,บางพวกเราบางคนไม่ค่อยสบายใจแต่ว่าสําหรับเป๊ปโกเดลาบ,บอกเขารู้สถานการณ์ยอมรับในเรื่องนี้มันหน้าที่ของเขาคือจะต้องทําให้ดีที่สุดคือเก็บก้าวแต้มให้ได้ หรืออย่างน้อยก็6กแต้มไม่ได้และหวังว่านัดสําคัญที่สุดเนี่ยจะอยู่ในวันพุทธที่จะถึงนี้ครับครับแล้วเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ฟังนี่คือบทสัมภาษณ์นะครับกึ่งน้อยใจนิดๆครับท่านผู้ฟังครับเอาละทีนี้เราก็ไปดูตารางสําคัญสาคัญกันนะครับสำหรับฟุตบอลก็ปรากฏว่าอย่างที่บอกครับพีเมลีกนั้นตอนนี้แมนซสามสิบห้าครั้งนะครับแปดสิบหกแต้มนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลสามห้าครั้งเท่ากัน83แต้มนะครับ ส่วนเชลซีก็สาสมาครั้ง6 7แต้มนะครับโดยมีอาร์เซนอลสาสาครั้ง66แต้มเป็นที่4ครับท็อตแนมก็อยู่อันดับ5 35ครั้งเหมือนกันนะครับ62แต้มโดยมีแมนยูนะครับ33 17ครั้งเลวเล่นมากกว่าเพื่อนเลยแต่ได้58แต้มนันเองเป็นอันดับที่6อย่างที่บอกครับเหมือนเป็นบอลถอดใจนะฮะส่วนทีมตกชั้นนั้นเนี่ยแน่นอนตกมาอีกหนึ่งครับคือวัตฟอร์ ตอนนี้เป็นดับที่19 22แต้มน่าจะตกแล้วนะฮะและส่วนนอริทอันดับ20 21แต้มก็ตกไปไั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วส่วนอีกทีมที่จะต้องแย่งกันตกเนี่ยนะก็จะมีทางด้านของเอฟเวอร์ตัน35นะครับ35แต้มนะฮะเบอร์ลี่34แต้มแล้วก็ลีด34แต้มครับอ่าก็เรียกว่าโอกาสที่จะ3ทีมนี้ที่จะต้องเป็นหนึ่งในทีมที่จะลวกลงมาก็จะมีมากก็คงจะต้องสู้กับยิบตา ในช่วงของเรียกว่า23เกม3 4สเกมที <Labor ator il orter> à, ah, District, anderen, ่เหลือนะครับท่านผู้ฟังอ่ะเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องของพรีเมียร์ลีกครับส่วนลาลีกานั้นก็ถ้าไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเรียมอริดแชมแล้ว8 1แต้มบาร์เซโลนาดับ2 69บแต้มเซบีย่าดับ 3, 65บแต้มทั้งได้ของเอลติโกมาริทอันดับ4ก็64แต้มโดยมีเรียมเบติสกับ58แต้มเป็นอันดับ5้านะครับ ส่วนบูดสซิก้านั้นเบอร์เยินบาเยนก็7จ็กต้มเป็นแชมป์ไปเรียบร้อยนะครับสาห้ครั้งดอทมุลก็66แตม้มที่2บาเอาเร์เลคูเส้น6กสต้มและอาเบรไรซิก,ก็57แตม้มส่วนไฟบวกก็55แตม้มนั้นเป็นที่5ดูแล้วก็คงจะเปลี่ยนยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับส่วนทางด้านของการโชเซเดีร์อย่างที่เรียนแล้วว่าเอซิมิราก็กลับมาเป็นที่1อีกครั้งหนึ่ง80แต้มครับและอินเตอร์ก็78แต้มนะฮะ แข่งกันสาหครั้งเท่ากันนาโปรี73แต้มจูเวนตุส69แต้มเป็นที่4แล้วก็ลาซิโอ62แต้มเป็นที่5มีโรม่า9 9แต้มเป็นที่6ครับส่วนทางด้านของลีกนี้ก็จะเป็นลีกที่สนุกต่อไปว่าก,กันโชเนี่ยนะครับก็คือเอซมิรานะอะยางรลยสครั้งนะฮะกับอินเตอร์เนี่ยก็ยัง ต้องลุยกันลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อว่า80แต้มกับ7จแปต้มจะมีพลิกบ้างไหมนะครับนี่คือการโชว์เสลีอาครับส่วนลีกเอิงก็อย่างว่าครับได้แชมป์ไปแล้วอะไรไปแล้วความสนใจก็น้อยลงนะครับการเล่นก็ไปแบบเนื่อยเนยปารีสครับก็สามสิครั้งแชมป์แล้ว80แต้มอ,อาร์เซนอลหกแต้มที่2นะครับมอาโก6กแต้มที่3แรนที่4แรนครับที่4ครับหกแต้มและสตาร์บักก็ที่560แต้มนะครับ ก็คงจะแข่งกันเพื่อที่จะดูว่าใครจะได้ไปบอลทั่วยุโรปต่างๆอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวของฟุตบอลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านฟังครับความสนุกก็ยังคงมาอยู่ที่พิมีลีกอย่างที่ว่านะสรุปแล้วนะว่าทางด้านของอถือว่าเราทางด้านของลิเวอร์พูลพลาดนะครับท่านฟังในวันที่7พฤษภาคมเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับท็อตแนมกับเสมอไปก็เสียตามแตม้มสองแต้มไปอย่างที่เราสรุปกัน จากนี้ไปก็ต้องเล่นเต็มที่และภาวนาให้แมนซิตี้พลาดบ้างแล้วแมนซิเตี้เขาก็หวั่นเหมือนกันเพราะคู่ต่อสู้ที่เหลืออยู่คอแมนซิตี้ก็แข็งแกร่งก็ลองดูว่าแมนซิตี้จะมีพลาดไหมและพลาดกี่ครั้งพลาดอย่างไรนะครับก็คงต้องติดตามกันแต่ต้องบอกว่าตอนนี้โอกาสเป็นของแมนซีค่อนข้างจะมากพอสมควรเลยทีเดียวครับครับนี่ก็เป็นบทสรุปของฟุตบอลเมื่อวันศุกร์เสราร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ขออนุญาตรายงานเพียงที่นี้ก่อนแล้วก็หยุด พักตรงนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปสู่ช่วงสุดท้ายซึ่งก็จะเป็นเรื่องของหลากหลายกีฬารวมทั้งเทนนิสซึ่งก็ปรากฏว่าเราได้แชมป์คนใหม่ได้มือใหม่ได้ดาวรุ่งคนใหม่ที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปอีกสักครู่เดี๋ยวครับ ก็มาสู่ช่วงที่3ครับซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะไปเริ่มกันด้วยเรื่องราวของผลกลอฟครับท่านผู้ฟังกลอฟในสัปดาห์นี้เราก็เชิญชวนให้ติดตามเพียงรายการเดียวคือรายการเวลฟาโกช o n ปชิพนะครับแข่งกันที่แมริแลนด์เป็นของ P.G.A. ของฝ่ายชายนะครับท่านผู้ฟังพวก็มีธารามาแข่งกันหลายคนนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายหญิงนั้นไม่มีก็อย่างที่ติการเรียนไปแล้วว่ารอรุ้นกับสัปดาห์หน้าครับทีนี้ก็มาดูผลของเวลฟาโกที่จบลงไปก็ปรากฏว่าแชมป์เป็นของแม็กซ์โฮมาจากสหรัฐอเมริกาครับทำได้8อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังมาแรงวันหลังหลังก็ขึ้นมาเป็นที่1น,นะครับแม็กซ์โฮมาครับส่วนอันดับที่2มีอยู่3คนร่วมกันนะครับได้แก่แมดฟิสพลาสิกจากอังกฤษรับ6อันเดอร์ได้แก่แคมเรนยัง Grid, Under, Young, จากสหรัฐรับ6อันเดอร์อีกคนหนึ่ง แล้วก็คีการแบตเตอรี่ครับก็จากสหรัฐเหมือนกัน6กอันเดอร์3คนนะครับก็เป็นที่สองร่วมกันไปถัดไปก็จะเป็นอันดับ5โดดๆนะครับลอรีแม็กอินรอยจากไอแลนด์เหนือครับ4ีอันเดอร์ครับแล้วก็ไปที่หอ,อันดับ6ครับร่วมกัน3คน ก็มีสเตฟนเจเกอร์จากเยอรมันนะครับมีแรนโดกริฟฟินจากสหรัฐนะครับแล้วก็แอนนบาลลาฮิลีจากอินเดียครับก็เป็นสามาเดอร์เป็นที่หกร่วมด้วยกันนะครับสำหรับแอนนบารลาฮิลีเนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟอินเดียที่เราคุ้นเคยครับเมื่อก่อนก็เล่นในเอเชียนทัวร์เนี่ยครับท่านผู้ฟังแล้วปรากฏว่าเข้าไปอยู่ที่เอ่อพีเเอแล้วเนี่ยที่สหรัฐเมริการแล้วโอ้เล่นได้ดีครับ ในช่วงสองสามปีหลังเนี่ยทำเงินเป็นกอบเป็นกำรรเลยนะออนนีบาร์เนี่ยจะอยู่ในท็อป10ท็อป20บ่อยๆนะฮะท่านผู้ฟังครับก็แปลว่าไม่ค่อยผ่านเรียกว่าผ่านการตัดตัวบ่อยมากก็ถือว่าเอาตัวรอดได้สบายเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นอาเซียเป็นเศรษฐีพอสมควรแล้วสำหรับแอนดิบาร์หลิลี่ครับเราก็ต้องแสดงความยินดีกับเขาในฐานะที่ไปจากเอชเอนทรูไอเช่นทัวร์ของเราแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันบ่อยๆนะครับนี่ก็เป็นทางด้านของอดับ6กครับซึ่งก็ มีทั้งหมด3คนด้วยกันอย่างที่ว่าครับส่วนอันดับที่ถัดไปเป็นอันดับที่9ก้าล้พวก2ร่วมในอันดับที่9นะฮะก็มีสจวติงจากสหรัฐอเมริกาไบรอันฮาร์มันก็จากสหรัฐแล้วก็เจมส์ฮานจากสหรัฐนะครับก็มีหลายคนแต่ว่าเอ่ยเฉพาะ3คนที่โด่งดังกันละกันนะครับนั่นก็เป็นรายการ PGA นะครับเวลโกฟาเวลฟาโกครับท่านผู้ฟังจากเวชชิพที่แมรีแลนด์โอ สำหรับกีรเดชอภิบาลรัฐไม่ผ่านการตัดตัวอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งครับแต่ก็ยังต้องส่งกำลังใจไปช่วยไปเชียร์เขาต่อไปนะครับขอให้สู้ต่อนะฮะถึงแม้ว่าคราวนี้จะไม่ผ่านการตัดตัวอีกครั้งหนึ่งสําหรับกีรเดชกิตอภิบาลรัฐครับท่านผู้ฟังเอาละครับจากเรื่องราวของกอล์ฟเราไปดูเรื่องราวของเทนนิสกันรายการมาริทโอเพนก็จบลงเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟัง แชมป์ของฝ่ายหญิงตกเป็นของออนจาบัวจากตุนิเซียมือสิบของโรกตามความคาดหมายครับเมื่อสามารถเอาชนะเจสกาเปกูราจากสหรัฐอเมริกามือ14ของโรคนะครับไปได้2ต่อ1เซตครับโดยชนะเซตแรก7ต่อ5 แพ้เซตสองศูนย์ต่อ6กนะครับแล้วเซตสามคือ6ต่อสนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่2ในชีวิตของออนจาบูนะครับก็เรียกว่าคราวนี้ก็ใช้คว้าแชมป์ไปอย่างน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวเพราะทําท่าเหมือนว่าจะแย่เหมือนกันเพราะในเซตที่สองนั้นแพ้แบบเกมศูนย์เลยนะก็มันดีว่าในเซตสามกลับมาเอาชนะได้ก็เลยทําให้ออนจาบูนั้นจากตุเซียนั้นก็สามารถที่จะคว้าแชมป์หญิงไปครองได้ครับก็ต้องยินดีกับเธอครับจากนั้นไปเราไปดู เรื่องของแชมป์ชายเดี่ยวชายครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องที่ฮือฮาเป็นข่าวใหญ่ของโลกกันเลยทีเดียว mm hmm. เมื่อคารอสอันคารัสครับท่านผู้ฟังเจ้าหนุ่มวัย19ปีจากสเปนนั้นสามารถที่จะพิกเอาชนะอเล็กซานเดอร์สวเรฟครับ จะจากเยอะระมันไปได้6ต่อ3และ6ต่อ1ครับท่านผู้ฟังครับนี่เป็นชัยชนะที่งดงามจริงๆสำหรับเจ้าหนุ่มวัย19กาปีคารอดอันคารัสจากสเปนครับเพราะว่าอเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์สเวเลฟนั้นเนี่ยก็เป็นมือสาของโลกนะครับท่านผู้ฟังที่เขาสามารถปราบได้อย่างที่นิดที่ว่าสุดมันเลยทีเดียวแต่ท่านผู้ฟังครับที่มันตื่นเต้นแล้วก็เป็นรายงานที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวต่างๆนั้นชื่นชมมากก็เพราะว่าเขาเนี่ยนะครับในรอบ8คน สามารถเอาชนะรุ่นพี่เลยครับนาเฟลนาดานเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นไอดอลของเขาเป็นนะครับผู้เล่นสเปนที่ถือว่าเป็นไอดอลเป็นรุ่นพี่ที่เขาให้ความเป็นสตาร์ของเขาแหละใฝ่ฝันมาเลยทีเดียวแต่ว่าคาร์รอสนั่นเป็นฝ่ายเอาชนะนาดานไปนะครับ6ต่อ2 1ต่อ6และ6ต่อ3ครับในรอบ8คนนั่นก็ถือว่าพลิกล็อกฮือฮาไปแล้วแต่ปรากฏมารอบ4คนเจอใครไหมครับเจออันดับหนึ่งของโลกเลย โนวัคโจควิกนี่แหละนะครับแล้วปรากฏว่ายังไงปรากฏเขาก็พลิกชนะมาอีกครับเอาชนะมาได้2ต่อ1เซตครับชนิดที่สู้กันแบบโอ้โหผัดกันท้ายเบรกผัดกันท้ายเบรกเลยครับท่านผู้ฟังครับในการแข่งขันครับก็สามารถเอาชนะมาได้2ต่อ1เซตก็กลายเป็นว่าทางด้านของคาร์ลและคาราสันฮือฮากันใหญ่เมื่อปราบทางด้านของโนวัคโจควิกได้แบบสู้กัน3เซตดุดัดเพลิดเพนครับ จึงรอกันว่าในนัดชิงจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจ่าแฉกไม่ได้มาจัดรายการในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่สามารถจะมาเล่าเหตุการณ์อันนี้ได้นะครับก็มาเล่าในวันนี้เลยว่าโอ้โหคนก็รุ้นมากจนกระทั่งพอมาถึงวันอาทิตย์เมื่อคืนนี้มเมื่อเขาเอาชนะอเล็กซานเดอร์โซเวเรฟได้6ต่อ3 6ต่อ1ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ฮือฮาแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่เลยครับว่าในที่สุดแล้วชายชนะอันยิ่งใหญ่ ก็เป็นของคารอสอันคาราสนะครับซึ่งถ้ามีชื่อเต็มๆก็คือคารอสอันคาราสกาเฟียกาเฟียนะฮะไม่ใช่กาเซียกาเฟียจากสเปนนั่นเองครับเขาเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2003นะเพิ่งอายุ99ปีเต็มๆไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเองครับ19ปีเท่านั้นนะครับนะฮะก็เข้ามาเล่นอาชีพนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับแล้วก็ได้แชมป์ ADP ไปแล้วเนี่ยนะครับ5สมัยครับ คือก่อนหน้านี้ได้มา4พอมาได้รายการนี้ก็เป็น5แล้วในจำนวนนี้ก็เป็นมาสเตอร์ระดับมาสเตอร์ถึง2อสนามมาแล้วครับ2ทัถั่วมาแล้วครับคือเพิ่งจะได้ไมอามี่โอเพนเมื่อเดือนมีนาปลายเดือนมีนาต้นเมษานี่ยครับยก,ยกมาเนี่ยได้ไมอามี่โอเพนมาแล้วซึ่งเป็นระดับมาสเตอร์แล้วมาคราวนี้มามาริติโอเพนก็เป็นระดับมาสเตอร์อีกครับก็ต้องถือว่าไม่ใช่เบาเลยทีเดียวครับเจ้าหนุ่มคนนี้อายุแค่สิบเก้าปีที่ว่าเนี่ยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นอันดับ9ของโลกครับเล่นอันดับ9ก้าของโลกนะครับแต่ก็เป็นถือว่าเป็นอายุน้อยที่สุดรองจากดาดานนะครับที่ชนะ2มาสเตอร์นะมาสเตอร์สครั้งในวัยนี้เนี่ยดาดานได้ตอนอายุ18ปีได้มาสเตอร์สครั้งแต่ว่าทางด้านของอันคาราัสเนี่ยสิปีก็ถือว่าเป็นรองเท่านั้นเองครับแต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นันัก หวดเทนนิสนะครับที่ทำสถิติอายุน้อยที่สุดของฝ่ายชายนะครับที่เข้าสู่อันดับท็อป10ครับอันดับท็อป10เนี่ยเขาเข้ามาแล้วนะครับเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮรท่านผู้ังครับบรรดาใครต่อใครเนี่ยก็บอกเขาว่าเขาเนี่ยคือนักกอล์ฟที่ดีที่สุดของโลกขณะนี้ครับนะครับสื่อบนชนต่างๆก็พยายามจะพูดว่าอย่างนั้นและคนที่พูดล่าสุดเนี่ย ก็คือคนนี้แหละครับคือคนที่แพ้เขาสเวเล็บในนัดชิงนี่ครับสเวเลฟเนี่ย,ยพูดในวัดในขณะที่ไปรีรับถ้วยเดียกันเขาจะแจกรางวัลพร้อมกันใช่ไหมครับเขาก็จะให้ที่2พูดก่อนนะครับทางด้านของที่2เนี่ยสวเวเลฟก็บอกว่าก็ว่าเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะบอกว่าคนตอนเนี้ยมือหนึ่งของโลกเนี่ยคนที่เล่นดีที่สุดในโลกก็คือยู คนที่เ่ดีสุดในโลกก็คือการัสคือ,อยูนี่เองก็พูดแถบบอมก็หันหน้าไปใช่ไหมพร้อมยกยกให้ว่าคุณเล่นดีจริงๆก็บอกว่าเรื่องอายุนี่ไม่ใช่มีความหมายนะคุณอายุเท่านี้เล่นได้ขนาดนี้ผมยังเชื่อเลยแต่คุณอายุห้าขวบคุณก็จะหน้าพวกผมก็เรียกเสียงเฮฮากันนะครับถือว่าเป็นการยกย่องและจากคาพูดที่บอกว่าคุณคือผู้เล่นที่ดีสุดข,ของโลกในขณะนี้เนี่ยนะฮะก็เลยมีการสื่อก็เอามาตีความกันแต่อย่างไรก็ตามสําหรับทางด้านของ คารอสอันคาราัสก็ถ่อมตัวนะฮะเขาก็บอกว่ายังคงไม่ใช่มั้งเขาคงไม่ใช่เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกหรือเก่งที่สุดในโลกหรอกก็จากชายชนะของเขาในวันนี้เขามองว่านะครับคำนวณดูตามดูแล้วเนี่ยประกาศผลมาในวันจันทร์วันอังคารเนี่ยผมก็คงจะได้สักอันดับที่5ได้อันดับ6ของโลกจาก9ก้าขึ้นมาเป็น6กของโลกผมประมาณการว่าอย่างนั้นนะเพระาะฉะนั้นก็แปลว่ายังมีคนเหนือกว่าผมอีกห้าคนยังมีอันดับ1นึถึงห้า เหนือกว่าโภพีฆ่าคนครับงนั้นผมคงไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรอกเพียงแต่ว่านะครับก็เป็นคนที่6ของโลกอะ่ะได้ขึ้นจากเก้ามาเป็น6กนะมันยังมีคนที่เก่งกว่าโภพีฆ่าคนก็เป็นคําตอบที่เรียกว่าน่ารักเลยทีเดียวนะครับสาหรับเจ้าหนุ่มคนนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะมารอดูอีกทีหนึ่งเรหรับการประกาศอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้คงรู้แล้วล่ะนะฮะว่าเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกจะได้จะขึ้นมาเป็นที่ อันดับ6อย่างที่เขาว่าแหละเพราะว่าการคำนวณเนี่ยพวกนี้เขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าแต้มแต้มเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยควรจะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะครับเขาก็น่าจะได้อันดับ6อย่างที่ว่าครับแล้วก็เป็นอันดับหกที่น่าชื่นใจแต่เขาก็บอกว่ายังมีคนที่อยู่เหนือเขาตัอง5คนเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่นคนเก่งที่สุดในโลกหรอกอันนี้ก็เป็นคํากล่าวที่เรียกว่าน่าชื่นชมจริงๆเราก็จะติดตามผลงานของเขาต่อไปนะครับท่านผู้ฟัง จำชื่อจำเสียงท่องกันให้ดีจ่าชางเองก็ห่างเหินวงการเทนนิสไปพอสมควรนะครับไามา่ได้ตามชื่อของคาร์ลอันคาราัสคนนี้มานานพอสมควรนะตอนนี้ก็คงจะต้องท่องให้ขึ้นใจละ่ะเพราะว่ายัางบางทีบางครั้งเรานานๆพูดถึงทีเอ่ยถึงทีเนี่ย เราก็ไม่ค่อยคล่องปากนะเรียกมันไม่ค่อยเรียกไม่ค่อยคล่องปากตอนนี้ต้องพยายามท่องบ่อยๆว่าคาร์ลสันคารัสคารอสอันคารัาอสเจ้าหนุ่ม19ปีนะจะมาตามดูความสําเร็จของเขาว่าจะขึ้นมาล้มยักษ์ล้มคนดังๆต่างๆได้มั่งได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะเบื่อละนะโน,น,นวัคเควิคลาฟเอลนาดานอะไรพวกนี้นะอ่าอเล็กซานดเดรวเรฟเนี่ย นะฮะเรามีคนใหม่ๆมาบ้างมันก็เป็นความตื่นเต้นและก็เป็นสีสันของเทนนิสครับแล้วยิ่งอายุน้อยๆอย่างนี้เด้ยโอ้โหก็ยิ่งที่จะเรียกเสียงฮือฮากันได้ยกใหญ่ครับ นั่นก็เป็นเรื่องของเทนนิสครับท่านผู้ฟังเราไปต่อกัอนที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับท่านผู้ฟังก็ขอสรุปผลสั้นๆในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ไม่ได้มาจัดรายการนะครับก็มีการแข่งขันในวันเสาร์นั้น2คู่นะครับคู่แรกก็ฟิลาเดลเฟียส่วนซิกเซอร์นะครับก็เอาชนะจังได้ก็มาอ i มฮิตได้9 9้9ต่อ79แต่อย่างไรก็ตามไม่ m i h ฮิตก็ยังนำอยู่2-1นะครับมาคู่ที่2ก็ปรากฏว่า ดัลลัสแมวลิกครับเอาชนะทางด้านของฟีนิกซันไปได้103ต่อ94นะครับแต่อย่างไรก็ตามฟีนิกก็ยังนำา2-1อยู่นะครับนั่นคือเมื่อวันเสาร์พอมาเมื่อวันอาทิตย์ครับก็เป็นการแข่งขันในสายตะวันออกคู่แรกบอสตันนะระหว่างบอสตันกับมิวากีนะครับมิวากีชนะไป103ต่อ101ครับเพราะฉะนั้นมิวากีบัคขึ้นนำา21นะครับส่วนคู่ที่2เป็นสายตะวันตกครับ พบกันระหว่าง Golden State Warrior กับ Memphis g r i z z นะครับ Golden State ชนะ142ต่อ112นั้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้แต่้าน Golden State ขึ้นนำ2ต่อ1นะครับตอนฝั่งก็เป็นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนเช้าวันจันทร์จ่าแชงก็มีแข่ง2คู่ครับแต่จ่าแชงรอได้คู่เดียว ก็ฝ่ายคู่หนึ่งไปติดตามกันเองนะครับคู่ที่จะแจ้งได้ติดตามจบไปเช้าวันนี้แล้วเป็นการพบกันระหว่างฟีนิกซันกับดัลลัสสิขนหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับปรากฏว่าดัลลัสมาวลิกเอาชนะทางด้านฟีนิกซันได้อีกครับเป็น1 1 1อสดต่อ101อเอาสนุกแล้วครับสำหรับใน,ในคู่นี้ครับก็กลายเป็นว่าในสายตะวันตกนี่นะครับเสมอกันแล้วครับทางด้านของดัลลัสกับฟีนิกซันเนี่ย2ต่อ2นะครับท่านผู้ฟัง ส่วนอีกคู่หนึ่งสายตะว,วันออกไมอามี่นะครับกับทางด้านของฟิลาเฟียสวิสซิเซอร์นั้นก็ปรดติดตามผลด้วยนะครับท่านฟังครับเขาแข่งไปจบไปแล้วหลังป่านนี้คงจบแล้วแต่าาแชาวแฉงไม่สามารถจะรอได้ก็ผ่านไปก่อนครับเอาละครับท่านผู้ฟังโอ้โหสนุกแล้วนะ NBA เนี่ยนะฮะสำหรับฟีนิกซ์ซันเนี่ยโมไม่น่าเชื่อน,นำไปาไปศูนย์ก็เสียคืน 20- ศูนย์ได้เหมือนกันเป็นเสมอกันไป2ต่อ2เรียบร้อยครับท่านฟังครับอ่ะ จากเรื่องของ NBA เราก็มาส่งท้ายกันด้วยของรถสูตร1นึ่งหรือฟอร์มูล่าวันครับการแข่งขันในสนามที่5ก็จบลงไปเรียบร้อยมมมีกลังปีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเองปรากฏว่าผู้ที่เข้าป้ายเป็นที่1ก็คือแม็กเวสทัพโปจากเรดบูลครับเข้าที่1ไปเรียบร้อยชาเลกแคร์ครับเ,เข้ามาเป็นที่2ครับ คนนี้ก็จากทางด้านของเฟอร์รารี่นะครับชาเลอแคลเป็นที่2ครับระดับที่3เป็นคาร์ลอสเซนจูเนียนะครับนี่ก็จากทางด้านของเฟอร์รารี่เหมือนกันระดับที่4เป็นเซอร์จิโอเปเลสจากเรดบุ๋นนะครับและเข้าที่5ก็เป็นจอร์ดรัสเซลนะครับจากเมอร์เซเดสครับท่านผู้ฟังครับและส่วนทางด้านของที่6นั้นเป็นของหลุยส์แซมมิทันจากเมอร์เซเดสครับท่านผู้ฟังและด้วยเหตุนี้คะแนนสะสมก็จึงเป็นดังนี้ครับ ว่าชาเลคแคลร์ครับก็104คะแนนนำไปที่1อยู่ด้วยชยชนะมา2ครั้งแล้วก็อยู่ในโพเดียมหลายครั้งก็เลยคะแนนเป็น104ในการที่แม็กเวสทัพโปชนะ3ครั้งแล้วนะแต่ว่าอย่าง85แต้มเป็นที่2แต่ก็ใกล้เข้ามาแหละที่3คือเซอร์จิโอเปเรสครับ66แต้มนะครับและที่4ก็คือจอร์ g ัสเซล59แต้มส่วนที่5ก็เป็นคาร์ลสเซนจูเนียร์53แต้มครับโดยมีลุยส แฮมินตันนะครับเป็นที่6กครับสามกแต้มนะครับอยู่ในขณะนี้ส่วนประเภททีมนั้นเฟอร์เลรี่นะครับร้อยห้ครับเรสบูลก็จี้ไป151แล้วและเบอร์เซเดสเก้ครับท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นผลการแข่งขันนะครับในสนามที่5ของการแข่งขันเจ้าความเร็วฟอร์มราวนะครับที่จบลงนะครับที่มามีกลางปีแล้วชัยชนะเป็นของแม็กเวสทัพโอนะครับจากเรสบูลซึ่งเป็น เลียกว่าชาชนะหนที่3ของเขาแล้วสําหรับในซีซั่นหรือว,ว่าในปีใหม่นี้ที่เริ่มต้นกันมานะครับส่วนชาเลอรแคลนั้นนะครับก็ยังโอเคนะถึงแม้ว่าชนะ2ครั้งแต่ว่าแต้มยังนําอยู่นะร้อกับ85วันนี้ก็ต้องติดตามลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับฟอร์มโรวันยังมีแข่งกันอีกยาวนาน,นครับท่านผู้ชมครับครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสนทนากับจา่าแข่งในวันนี้และก็อย่างที่ได้กาบเปียนไปว่าไป จัดไกลหน่อยนะครับไปจัดที่บ้านกรูดไปจัดที่ประจวบคลีขันครับบางสะพานนู่นนะฮะแล้วก็จัดกลางสายฝนเมื่อวานก็ถากฝนบ้างอะไรบ้างนะก็อาจจะทําให้ซุ้มเสียงนั้นมีปัญหาเป็นหวัดนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่แรกตั้งใจว่าจะไปบันทึกนะครับที่ริมทะเลเลยมันจะมีศา,าลาริมทะเลที่ที่รีสอร์ทที่จ่าฉงพักเนี่ยน,นะครับก็ปรากฏว่า คราวนี้ไม่ก้าวไปฮะเมื่อเช้านี้เห็นลมแรงถือนปเดี๋ยวก็กลัวจะไปติดฝนในนั้นแล้วก็เกรงว่าทางด้านของสาราที่ว่าจะรับฝนไม่อยู่นะก็เลยจัดในห้องพักครับท่านฟังครับก็เอาละครับก็ต้องขอขอบคุณมาทางเพื่อนของจ่าฉ่างนะครับที่ได้เชิญชวนมาพักผ่อนกันในคราวนี้ที่บ้านกรุน,นะครับคือคุณประกิตอภิสารธนรัก์หลายท่านก็คงจะรู้จักเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของอบริษัทโฆษณาชื่อดังนะครับ ประสิทธิ์ักิตเป็นแอสโซเชตนะคับเป็นบริษัทโฆษณาชื่อดังก็เรียนหนังสือมาด้วยกันนะครับตั้งแต่ธรรมศาสตร์เป็นเพื่อนรักเกลอแก้วกันมา เ่อนมาประสบความสําเร็จทางธุรกิจก็ทำโน่นทํานี่ทํา,นา,นทา,าโฆษณาด้วยอะไรด้วยแล้วก็มาทํารีสอร์ทที่บานกรูดนี่ด้วยนะครับท่านฟังครับก็ชวนบอกให้มาพักกันจ่าแขงก็มาอย่างที่ว่านะครับมาสนุกทุกปีนะฮะแล้วก็จะรายงานเสมอนะครับเคยจัดรายการริมทะเลมาหลายครั้งตั้งแต่สมัยอยู่ FM96 กก็มาจัดที่นี่นะฮะแต่ว่าอย่างว่าครับวันนี้มาเจอฝนเข้าตามพายุอย่างที่รายงานเข้าไปก็เลยต้องจัดในห้องนะครับแล้วก็อาจจะ เสียงแหบแหน่อยเพราะว่าเจอฝนกันมาตลอดวันครับก่อนที่จะจบวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณประกิตอภิสารนรักษ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากนะครับบ้านกรูดนะครับหาสายแก้วที่บ้านกรูดนะครับขางเขาชื่อหาสายแก้วนะครับสำหรับรีสอร์ทนี้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0951500492ครับ0951500492ใครจะจองบ้างพักที่นี่สบายๆวิวสวยอากาศดีก็เชิญได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ ก็ต้องขออภัยครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลต่างๆจะไปครบถ้วนเพราะไปจัดที่ไกลแต่ว่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับสำหรับจา่าแช่งนานๆครั้งเราก็จะมีจัดนอกสถานที่โน่นนี่ก็อยู่ตลอดเวลาครับก็เป็นอันว่าครบถ้วนขบวนความนะครับท่านผู้ฟังครับรายงานกันทุกกีฬาที่แข่งกันไปเท่าที่เราติดตามนะฮะเมื่อวันเสาร์กุมภาิั์ครับก็คงจะหมดเพียงเท่านี้พบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับวันพรุ่งนี้นะครับพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันอังคารแล้วสิวันนี้เป็นวันจันทร์ พบกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับใครที่ไม่อยากพลาดสนทนากับจะแฉ่งแบบไม่ใหม่สดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ